ี้ครับมาลุ้นกันหน่อยดีกว่าว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาเกรียนอะไรกันอีกกับครอบครัวฉัตรบริรักษ์ครับผมให้ดูภาพก่อนแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่ใครคนนี้ฮานองครับผมฮานองฮะแล้วมันสติ๊กเกอร์อะไรวกๆเหลือเกินมีงงอะไรอย่างนี้คืออย่าเพิ่งงงคุณผู้ชมครับเห็นหน้าขาวนี่ตกใจก่อนเลยนะฮะคือหนวดดำแต่หน้าขาวหนวดนี่เฟิร์มมาเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีที่มาฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นซีรีส์ตามไทม์ไลน์เลยละกันมันมีภาพก่อนภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยเห็นทันแต่แคปเก็บไว้ไม่ทันคือไม่คิดว่าจะลบทีมข่าวของเราก็แคปไม่ทันเหมือนกันครับผมคือภาพก่อนหน้านี้เนี่ยคุณบอยปกรณ์เป็นคนลงนะฮะแล้วเป็นภาพที่ไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรเหล่านี้เลยปรากฏว่าลงแค่แป๊บเดียวเขาก็ลบทิ้งไปอ้าวทำไมลบอ่ะคนก็งงอ้าวทำไมลบมีอะไรหรือเปล่านะครับปรากฏไม่นานหลังจากนั้นครับคุณบอยก็ลงภาพใหม่แต่ไอ้ภาพใหม่ที่ลงเนี่ยเป็นภาพที่เป็นแคปชั่นจากไลน์นะฮะคือแคปภาพแคปจอเนี่ยมาจากการพูดคุยในไลน์นะฮะให้ดูตามภาพก่อนละกันนะฮะจะมีภาพหนึ่งนะฮะนี่ฮะเป็นการพูดคุยกันของสองพี่น้องซ้ายมือสีขาวเนี่ยเป็นคุณหน่องขวามือคือคุณบอยประมาณถกเถียงกันว่าอะไรยังไงลงอะไรไปถอดเสื้ออยู่ออกได้ไหมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยรู้ละคุณบอกเห็นแค่ไลน์เห็นแค่ไลน์คุณบอยอะลงรูปหน่องแต่ว่าคุณหน่องเฮ้ยมันไม่โอเคไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะบอกได้ได้ทำใหม่แป๊บคุณหน่องก็ยังงงทำใหม่อะไรอะแต่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันมีคำว่าคุณผู้ชมฮะอ่านแล้วรู้ว่ามันมีคำว่ามีอะไรเลขสนัยนี่โผล่มาจากเลข555เลยนะฮะนั่นแหละครับก็เลยมีที่มาของภาพนี้คือคุณบอยเนี่ยเอาภาพเดิมมาแคปใหม่แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เยอะๆบังๆที่บอกว่าทำใหม่ที่บอกทำใหม่ก็คืออันนี้ใช่ไหมเซ็นเซอร์ให้นะแล้วไม่ไหวนะความเกรนมากกว่านั้นคือลงภาพลายเมื่อกี้ที่คุยกับคุณหน่องเป็นเบื้องหลังด้วยฟ้องคุณดูไงคือฟ้องนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าคำอธิบายของคุณบอยเนี่ยบอกว่าอะไรบ้างนะฮะคือประมาณว่าขออนุญาตลบลงใหม่เนื่องจากแอดฮานองก็คือไอจีของคุณหน่องเนี่ยนะคือแท็กแหมคุณหน่องด้วยเก่าขนาดไหนละฮะแท็กน้องตัวเองด้วยนะฮะบอกว่าคือคุณหน่องเนี่ยไม่ค่อยพอใจนะทางทีมงานที่ตัวเองว่าเป็นทีมงานนะฮะก็เลยลบแล้วก็แต่งภาพให้ใหม่ดำเนินการแก้ไขรูปให้ใหม่อ่ะไม่เห็นแล้วว่าถอดเสื้อขออนุญาตเช็คแคปชั่นเดิมละกันถ้าทาขนาดนี้ทาทั้งหน้าเลยเหอะอะไรอย่างนี้เพื่อความรับผิดชอบนะครับต่อคุณหน่องเราก็เลยติดมงให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหลายต่อหลายคนไม่เห็นแล้วก็เลยแบบพี่น้องคู่นี้เนาะเอาเลยช่างเกรียนเนาะแกล้งกันดีดีน่ารักจังเลยมีคำแนะนำให้ว่าไปส่อง IG คุณหน่องต่ออาจจะมีการเอาคืนก็เป็นได้สิรอดูก็แล้วกันนะคะ